จ้าของบ้านสุดช็อกยางมะตอยไหลเข้ามาท่วมบ้านกลิ่นฉุนตลบแถมดำเมี่ยมแทบทุกตารางนิ้วมีรายงานว่าจากกรณีที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักแล้วพัดเอาน้ำยางมะตอยบนถนนที่กำลังก่อสร้างอยู่ไหลท่วมบ้านซึ่งเปิดเป็นร้านขายของชำบริเวณทางกั้นทางรถไฟข้างโรงเรียนมารีอนุสรณ์จนทำให้สินค้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านหลายรายการได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างช่วงที่ฝนตกหนักเมื่อตอนเช้าวันที่18กันยายนที่ผ่านมาล่าสุดผู้รับเหมาก่อสร้างถนนบริเวณหน้าโรงเรียนมารีอนุสรณ์ได้ส่งช่างและคนงานกว่า20คนเข้ามาช่วยทำความสะอาดอย่างเร่งด่วนแล้วโดยวิธีทำความสะอาดเบื้องต้นผู้รับเหมาได้นำทรายมาปูหนากว่า10เซนติเมตรบริเวณที่ยางมะตอยท่วมถึงทั้งหมดภายในบ้านเพื่อให้ทรายซับยางน้ำมะตอยหลังจากนั้นจะขนทรายออกแล้วทำความสะอาดตามขั้นตอนนายสันติอุทกอายุ54ปีพนักงานการรถไฟบุรีรัมย์และผู้อาศัยอยู่บ้านพักของการรถไฟเล่าว่าบ้านพักหลังนี้เป็นบ้านเก่าแก่ที่การรถไฟสร้างมานานทำให้ปัจจุบันมีลักษณะอยู่ที่ลุ่มเมื่อฝนตกลงมาน้ำก็จะไหลผ่านใต้ถุนบ้านซึ่งได้ดัดแปลงมาเป็น2ชั้นก่อนหน้านี้เหตุการณ์ในครั้งนี้โชคดีและชื่นใจที่ผู้รับเหมารับผิดชอบและส่งคนมาซ่อมได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะคนขับรถตู้รับส่งนักเรียนที่เห็นสภาพต่างจอดรถมาช่วยเหลือกันโดยไม่หวังอะไรตอบแทนขณะที่นางรุ่งอรุณอุทกอายุ43ปีภรรยานายสันติยังเล่านาทีระทึกว่าช่วงที่รีบลงไปดูข้าวของชั้นล่างจนลืมใส่รองเท้าทำให้เท้าเปื้อนน้ำยางมะตอยเลยเหนือข้อเท้าหรือประมาณ10เซนติเมตรตอนนั้นกลัวข้าวของจะเสียหายและกลิ่นของยางมะตอยแรงมากหลังจากมีคนงานของผู้รับเหมาเข้ามาจึงเริ่มคิดว่าจะทำอย่างไรกับเท้าที่เปื้อนยางมะตอยจึงถามคนงานทำถนนก่อนจะเอาน้ำมันเบนซินชุบผ้าแล้วค่อยๆเช็ดออกแต่เป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะน้ำมันเบนซินกับผิวหนังคนจะต้านกันแต่จำเป็นต้องเช็ดออกแล้วเอาผงซักฟอกถูซ้ำอีกครั้งThank you.